ัทมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดฉลองความสำเร็จแห่งจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นสู่ชัยชนะด้วย DNA สายเลือดแชมป์แรลลี่ของทีมมิซูบิชิแรลลี่อาร์ตและรถไททันแรลลี่คาร์ที่ชนะการแข่งขันรายการเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2022ณงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39พร้อมเผยโฉมรถยนต์มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดควรค่าแก่นิยามรางวัลแห่งความสำเร็จพร้อมกันนี้มิซูบิชิมอเตอร์สยังเปิดตัวแคมเปญพิเศษ Kendo Drive House สำหรับลูกค้ามิซูบิชิ Outlander PHEV ด้วยเทคโนโลยี Kendo Drive House หรือ DDH นวัตกรรมระบบนิเวศของพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปรับตัวสู่ไลฟ์สไตล์สังคมคาร์บอนเป็นกลางแห่งยุคอนาคตอีกด้วยก็ไฮไลท์พิเศษของบูธรถยนต์ Mitsubishi Motors นะครับในงาน Motor Expo ปีนี้นะครับก็จะเห็นว่าบนเวทีกลิ่นไอเราเต็มเปี่ยมไปด้วย Motorsport นะครับโดยคันฮีโร่ของเราครับทางด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นรถแข่งนะครับTriton Rally Car นะครับซึ่งเป็นแชมเปี้ยนนะครับเพิ่งคว้าชัยชนะกลับมาจากการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2022ก็ด้วยจิตวิญญาณแห่งชัยชนะนะครับซึ่งมันอยู่ใน DNA นะครับของทีม Mitsubishi Rally Art ของเราอยู่แล้วนะครับผสมผสานกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีอยู่เฉพาะใน Mitsubishi Motors นะครับคือเราเชี่ยวชาญมากในเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อถ้าเกิดแคมเปญไฮไลท์ของเราเลยเนี่ยก็คงต้องขออนุญาตยกให้กับตัว Outlander PHEV ชื่อเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่อง Bi-directional Charger ทำหน้าที่เหมือนเป็น Wall Chargeคือเขาสามารถดึงกระแสไฟจากในรถมาใช้ภายในบ้านได้ด้วยเรียกง่ายๆก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องปั่นไฟไปในตัวด้วย Outlander PHEV ของเราเนี่ยมาด้วยคอนเซ็ปต์Dental Drive House นะครับก็คือเป็นการแบ่งปันนะครับการแชร์ไฟฟ้ากันนะครับจากรถไปสู่บ้านด้วยจะมีตัวนึงครับก็คือ Solar Panel นะครับก็คือตัวหลังคา Solar Rooftop นะครับและอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ของเรานะครับเราได้มีการจัดเป็นโซนนิ่งนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนมอเตอร์สปอร์ตนะครับโซนไลฟ์สไตล์แล้วก็โซนเทคโนโลยีผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยคงจะต้องได้รถดีๆกลับไปใช้แน่นอนนะครับและที่สำคัญครับผมอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสถึง DNA นะครับ DNA แห่งชัยชนะของ Mitsubishi และ Mitsubishi Rally Art นะครับรวมถึงมีประสบการณ์ในการขับขี่นะครับเพราะข้างหลังตรงนี้เราก็มีเทสรถเทสไดรฟ์นะครับที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำการทดสอบกันด้วยทั้งนี้ภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39นี้คุณจะได้พบกับยนตกรรมล้ำสมัยหลากหลายรุ่นที่ได้รับการแต่งพิเศษเพื่อสะท้อนตัวตนและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างทั้งการขับขี่ในเมืองท่องเที่ยวชมธรรมชาติด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและผู้รักความเร็วสไตล์มอเตอร์สปอร์ตพร้อมให้คุณได้เยี่ยมชมในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39วันที่1ถึง12ธันวาคม2565ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีการต่อไปนี้